สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง Tourist Attraction ค่ะหรือว่าประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมาต่อยนะคะมีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะชอบไปสถานที่โบราณมากๆเลยแต่ว่าอยากรู้มากๆว่าเขาเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนอาจารย์ดาวคะช่วยบอกมาต่อยทีเถอะค่ะคลาส A กับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่า Tourist Attractions ซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆนะคะมาดูตัวอย่างอย่างที่1 นะคะสำหรับ Natural Attraction ก็อย่างเช่นมัลดีฟนะคะไปทะเลไปสัมผัสกับสถานที่ธรรมชาติต่างๆอย่างที่2ก็คือ Cultural Attraction ก็คือการไปท่องเที่ยวที่สถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นอยุธยานะคะอย่างที่3ก็คือ Events Attraction อย่างเช่นลอยกระทงสงกรานต์อย่างที่4ก็คือ Recreation Attraction อย่างเช่นปีนเขาไปตีกอล์ฟและอย่างที่5ก็คือ Entertainment Attraction อย่างเช่น Sensation ค่ะและทั้ง5ประเภทนี้นะคะก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนค่ะโอ้โหทีนี้นะคะมาต่อยก็ได้คำตอบนะคะไปบอกเพื่อนแล้วนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอะไรยังไงนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ